สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมการทำขนมไข่ด้วยวิธีแปลกๆแบบโบราณผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเดินมาก็ไม่เคยเห็นครับผมจะดูว่าเขาทำขนมนี่ครับนี่เลยเขาจะมีแม่พิมพ์เขาอบผมไม่เคยเห็นเขาอบอย่างนี้นี่ก็คือการร้อนเนี่ยที่เห็นอยู่ในเตานี่เขาอบครับจะดูนะอบในเตาสามเขาเรียกขนมอะไรใหม่รู้เดี๋ยวจะมีคนพูดไทยได้ไหมเดี๋ยวผมจะถามจะรอดูเขาเอาขนมออกนะครับที่แรกผมนึกว่าฝังในเตาถ่านเอาเตาถ่านอบไว้ข้างบนไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูสักคลิปหนึ่งใครรู้ก็บอกเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะซื้อไปกินสักกันเขาก็มีร้านขายถ้าเป็นร้านเราหน้าก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัติเขาก็คงทำไปด้วยขายไปด้วยแปลกปีเหมือนกันใครจะรู้ได้ไงว่าเขาพูดถูกกันจะดูว่าน้องคนนึงเขาจะซื้อขนมอะไรครับนะไม่รู้เหมือนกันคืนไม่รู้แน่โอ้น้องเขาเยอะเลยครับเจอไปฝากผมจะลองกินครับจะให้แม่ค้าเขาหยิบเงินเรานะว่าเท่าไหร่ดูนะโทษไม่เป็นไรทำแผ่นมันโอเค อันนี้แค่นั้นแหละครับก็ไม่ได้ดูเงินเรียวไว้เมื่อสักครู่นี้น่าจะพันเรียวพันเรียวน่าจะอันละ10 บาทประมาณนั้นหรือยังไงกว่าจะทำได้ก็แปลกผมก็ไม่เคยเห็นเขาทำขนมอย่างนี้เอาดูพี่น้องก็เป็นขนมไข่อร่อยครับอร่อยขนมไข่นั่นแหละถึงว่าอร่อยถ้าน้องขนมอ่ะฝากไว้ก่อนก็อร่อยครับเป็นขนมไข่เขาอบแบบผมไม่เคยเห็นอบขนมแบบนี้กว่าจะได้ก็ร้อนความเพลินนะฮะยกให้ดูว่ามันสุกหรือไม่สุกเขาคงยกดูครับก็ใหญ่เล็กอยู่ที่พิมพ์ประมาณนั้นอร่อยครับอร่อยครับ
ขนมไข่ครับจะออกไม่ใช่แบบเตาออกจัดอันนั้นเหมือนจะเอาขึ้นเดี๋ยวจะดูนะว่าเขาจะเอาขึ้นอีกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแปลกดีผมจะดูเขาขนมขึ้นแล้วผมให้จะไปครับเนี่ยมันยังไม่สุกว่าถ้าดูประมวลดูมันจะช้ากว่าพวกเตาอกอะไรประมาณนี้ยังไม่สุกครับถ้าอย่างนี้ไปทำขายบ้านเราขายดีแน่ฟองแปลกมันก็อร่อยพอสมควรดูเขาจะเอาขึ้นนะเอาขึ้นหรือพิษเขาเอาขึ้นครับนี่นี่เป็ดอะจอใช้วิธีกินขึ้นแล้วก็เป็นแม่พิมพ์ผมถึงว่าทำไมเราถามไม่ลงไปโดนก็คืออย่างนี้เองนี่ครับข้างล่างก็เป็นฐานข้างบนก็เป็นฐานเอาดูก็ใส่ไว้พร้อมดูกับพี่น้องเรียบร้อยเต็มพอดีมือแล้วก็เอาถ่านตกคือเสร็จเห็นการเอาเข้าออกแล้วก็การทำแล้วด้วนใหญ่ครับโหขนาดผมอยู่นี้ผมยังร้อนอันนี้อันใหญ่สุกใกล้เรียกกันใกล้เรียกกันจะดูเขาเอาขนมใส่พร้อมดูว่าทามันเผ็ดไม่ดีจริงโอ้โหร้อนเผ็ดจะได้ไงถูกครับก็จะไม่รู้ยังไงเหมือนไลน์ชอบไลน์รู้เหมือนไอ้ต้องมูใช่ไหมลูกนะตาตาไม่ใช่ไหมซ่ายูทูบทราเวลไทยแลนด์6735มีเต่าใหญ่ลงทีละกระบุงไม่เต็มต้องใส่ตอนนี้อันนี้ที่ใส่เป็นไซส์ที่ผมกินนี่ครับส่วนให้ไซส์ใหญ่นั่นจะเป็นเตาโน้นดูนะว่าเขาจะเอาขึ้นยังมันยังไม่สุกก็คงจะให้ดูเพียงเท่านี้ครับก็คงจะไปเดินคงไม่รอขอบคุณครับนะคะ